ซุปตาสาวคนนี้ไม่อายยอมรับโตจากวุ้นมะพร้าวที่แม่ขายเป็นอีกหนึ่งดาราสาวที่หลายคนค่ะยกให้เป็นไอดอลและชื่นชมว่าเป็นสาวสตรองมากๆสำหรับเป้ยปานวาดที่เราจะได้เห็นว่าที่ผ่านมาค่ะเธอนั้นมีชีวิตที่ดีมากๆรวยแบบไม่ธรรมดากินหรูอยู่สบายแต่เบื้องหลังชีวิตจริงค่ะกว่าเธอจะมามีวันนี้ได้นั้นเธอนั้นเคยลำบากมาก่อนในช่วงวัยเด็กค่ะเธอเคยช่วยแม่ขายขนมปลอกมะพร้าววันละ30กว่าลูกโดยสาวเป้ยค่ะได้มีการโพสต์ใน IG ส่วนตัวเผยภาพตนเองกำลังปลอกมะพร้าวในรายการตีท้ายครัวพร้อมแคปชั่นระบุว่าโตจากวุ้นมะพร้าวที่แม่ขายแม่เป็นคนที่ทำวุ้นมะพร้าวได้อร่อยที่สุดในโลกเลยท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับค่ะแห่คอมเมนต์ชื่นชมในความสวยและความเก่งของเธอเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะ